เอ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันประตูอะไรครับน่ะข้างหลังน่ะอีเวนต์อะไรครับนับถอยหลัง8นาทีคืออะไรอีเวนต์มังกรนี่มังกรเหรอครับครับโอ้โหเห็นจากรูปนึกว่าจิ้งเหลนแต่ว่าไปเนี่ยก็เหมือนอยู่นะครับเหมือนมังกรเหรอครับเหมือนจิ้งเหลนครับเฮ้ยมาได้อะไรครับเนี่ยได้สกิลใหม่ครับพ่อเฮ้ยจริงเหรอครับฟรีไหมฟรีครับเฮ้ยดีเลยช่วงนี้ไม่มีตังค์เติมลูกว่าเราควรเข้าร่วมป่ะครับควรครับเอาครับผมกลับมาแล้วนะครับสำหรับเบลดบอลกับลูกชายนะครับผมวันนี้มีอัปเดตอะไรครับลูกอัปเดตเซอร์เพนครับผมเซอร์เพนเซอร์เพนอะไรครับเพนงูฮะเซอร์เพนงูแถมยังมีต้นคริสต์มาสอยู่ด้านหลังครับผมดูนับถอยหลังอะไร13เดย์อะไรอีกแล้วเนี่ยมีโอเพนรีวอร์ดนะครับรับรางวัลอะไรก็ไม่รู้ไหนลองกดดูซิน่าจะเป็นปฏิทินแจกของนะเนี่ยมีคริสต์มาสสปินด้วยเฮ้ยไหนลองกดสิอุ้ยโอ้มีดาบน้ำแข็งครับผมอุ้ยพอหมุนได้ด้วยว่ะได้เงินมั้งเนี่ยน่าจะได้เงินก็ได้เงินเหมือนกันครับโอ้โหอัปเดตมีแจกกันอีกแล้วแจกกันหนักๆเลยสำหรับแมปเบดบอลนะครับใครบอกว่าเป็นแมปเติมเงินตอนนี้ไม่น่าใช่เลยนะแจกเยอะมากอีก3นาทีเท่านั้นครับรีบอลที่เขาจะปลดล็อกให้เราเข้าไปโลดแล่นกันลูกพร้อมไหมครับพร้อมครับลูกบอกพ่อว่าเขาให้อะไรนะครับอีเวนต์นี้สกิลใหม่ครับสกิลใหม่เซอร์เพนชาโลโคลนครับความสามารถของมันคืออะไรครับก็คือสามารถโคลนร่างออกมาได้ครับตรงนี้เขาคือโซนอะไรครับเนี่ยโซนสุ่มกาชาเหรอใช่ครับเพราะไม่มีตังสุ่มมาดีมันต้องใช้เงินแน่นอนเลยอ่ะพ่อครับเติมเพิ่มอะไรครับพ่อกำลังจะขอลูกพอดีเลยเอ้าแม่เฮ้ยจะเริ่มแล้ว1นาทีคนตรงนี้น่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมของเราแล้วเนี่ยไหนลองมาเต้นด้วยกันหน่อยครับเต้นด้วยกันหน่อยเหรอก่อนเข้าไปนี่ครับผมท่านี้เลยมาเต้นเต้นหน้าเต้นหน้าแฮมทาโร่เออกำลังวิ่งหน้าวิ่งหน้าแฮมทาโร่เอออร่อยที่สุดก็คือมาเลทานตะวันโอ้โหเพลงอย่างโดน10 9 8 8 7 7 5 6 4 3 2 1หุ้ยหุ้ยอะไรอ่ะเจอกันครับทุกคนเฮ้ยรีบอนพ่อมาแล้วครับลูกอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยนี่ครับอุ้ยอะไรอ่ะหุ้ยตัวอะไรอ่ะนอนอยู่น่ะผมไม่เห็นตัวอะไรเลยเฮ้ยมันคำรามมันบอกว่าปีใหม่นี้อยากกลับบ้านจังเลยไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วมันพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะงูมีปีกได้ไงอ่ะเอ้ยหูปีกอย่างเล็กเอ้ยเริ่มแล้วต้องเล่นไงมันให้เรา3ชีวิต3ชีวิตออกข้างบนน่ะเหรอครับข้างบนใช่ไหมครับพ่อห้ามใช้ ability โอ้โหคือมันแบนสกิลเราด้วยเพราะว่าน่าจะเล่นไม่ยากนะครับดูดิมันก็เหมือนโต้บอลปกติป่ะโอ้ยโอ้ยโต้บอลใส่เพื่อนไม่ได้ก็หายห่วงสงสัยพ่อต้องเปิดไมค์ปลุกอารมณ์คนในทีมหน่อยวะฮัลโหลครับน้องฮัลโหลสู้ๆครับสู้ๆครับผมสู้ๆครับเต็มที่เต็มที่กับชีวิตครับผมผ่านไปด้วยกันผ่านไปด้วยกันแล้วเราต้องโต้ไปถึงเมื่อไหร่ครับลูกโต้จนกว่ามันจะตายครับเอ้าก็มาดีครับนี่อย่างเงี้ยเป็นไงเฮ้ยมันเริ่มเร็วขึ้นรีบอลมันเริ่มบอลเร็วขึ้นแล้วก็สวยดิเออค่อยน่าตื่นเต้นหน่อยวะก็ครับครับผมสระแอร์สอเสืออ่านว่าสระแอร์สอเสืออ่านว่าแสดอเด็กงงูอ่านว่าดอเด็กงงูอ่านว่าดงเอาสองคำนี้มารวมกันอ่านว่าแสดงพิบอ้าวให้โอกาสคิดใหม่อีกสองทีสระแอร์สอเสือดอเด็กงงูแสดงไงพ่อเรียนมานะพ่อรู้เด็กอนุบาลยังตอบได้เลยครับก็แสดงไงโรงเรียนวัดเขาโบสถ์พ่อโดนไปหนึ่งดอกแล้วเมื่อกี้ยังไม่โดนสักดอกเลยครับพ่ออยากหมกฟาดเขาที่หน้าแบบเต็มโอ้ยอยากโดนแบบเข้าเบ้าตาอย่างนี้ใช่ไหมบอลกระแทกหน้าเลยดูพี่เป็นตัวอย่างนี่เป็นไงนี่อีกทียังได้โอ้โหสามทีติดเอาหน่อยว่าเฮ้ยเอาหน่อยทุกคนครับเหลืออีกนิดเดียวครับผมหลอดแรกเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นเราจะบุกพิฆาตด้วยสิ่งที่เรามีทะลวงมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งอุ้ยอุ้ยเหมือนกับร่างแรกตายแล้วเฟสสองเฟสสองโอ้มันเริ่มมีปากเสียงว่ะมันเริ่มพ่นไฟมันเริ่มแบบบินเฮ้ยเหมือนจะเริ่มใช้ ability ได้อ้าวใช้สกิลได้แล้วเหรอใช่ครับมั้งอุ้ยใช้ได้จริงแค่มุมมันสูงขึ้นเราต้องหลบเราต้องหลบด้วยครับพ่อไอเส้นแดงๆเนี่ยเหรอครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองชีวิตเอ้าผมตายอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนั้นยังเกิดได้อยู่ยังเรสปอนได้อยู่โอเคไม่เป็นไรเราจะไม่ยอมแพ้เอาใหม่มีเลเซอร์โอเคพ่อเริ่มเข้าใจแพทเทิร์นแล้วระหว่างที่เราโดดอยู่เราก็ต้องคอยระวังบอลด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้โหเล่นยากว่ะเอาเรื่องว่ะพ่อครับระวังสีแดงครับอันแน่ไม่ได้กินไม่ได้กิน
าวโอ้โหโดนได้ไงวะโอ้ยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเฮ้ยคนนั้นอะเหลือคนเดียวเกิดมาแล้วบอลรีบเกิดเข้ามาแล้วโอเคสวยยื้อไว้ยื้อไว้เออพ่อมาเหมือนกันพ่อมาเหมือนกันยื้อไว้เพื่อนเกิดยื้อไว้เพื่อนเกิดคือห้ามตายทั้งห้องถูกไหมเลเซอร์มาครับเลเซอร์มาลูกอันเดี๋ยวผมเป็นหน่วยหลบเลเซอร์ครับเลเซอร์หนึ่งเลเซอร์สองโอ้กระตุกอีกแล้วเลเซอร์สามเลเซอร์สี่เลเซอร์ห้าตายยังวะอ่ะตายเลยพ่อตายเลยอ๋อนี่ไงเลเซอร์สีส้มมันจะแบบวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านเขาเอ้ยน้องฝากด้วยน้องสู้ๆพี่เป็นกำลังใจสามวิรีบอนผมเกือบแล้วยื้อไว้ลูกยื้อไว้รอเพื่อนสวยลูกเก่งลูกเก่งลูกดีสวยลูกดีแจ๋วดีมากลูกพ่ออีก10วิพ่อไปช่วยดูดิคนนอนเต็มห้องเออพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วรอเลเซอร์มาเฮ้ยโอ้โหเหลือที่เดียวพ่อหลบได้ทุกดอกว่ะรอบนี้ประสบการณ์สอนให้เราแข็งแกร่งผมว่าคนที่คิดแจ๊กอ่ะเป็นคนแบกครับพ่อเอ้ยใช่เปล่าใช่ครับพ่อพ่อรู้ใครแบกรอบนี้ลูกกดไปดูตรงชื่อครับเขาชื่อลอนบีอ่ะคนแบกโอ้ยอันนั้นตัวแจกครับพ่อไม่ใช่ตัวแบกตัวแจกแบกพ่อด้วยครับลูกแบกพ่อด้วยเอ้ยลูกทำอะไรพ่อลูกเดินชนศพพ่อทำไมมาครับลูกรอบนี้พ่อจะตั้งใจแบ่งเบาภาระลูกเองมีอีฟกับปูเพย์เออเฮ้ยลูกบอกชาวต่างชาติได้ว่าโปรเพลเยอร์ชื่อลอนบีโปรเพลเยอร์ตายเอ้ยเอ้าเลเซอร์หายแล้วเฮ้ยเฟส3ริบอนเฟส3โอ้โหมีเสียงคำรามมีเสียงคำรามเกิดขึ้นราเฮ้ยตกใจเฮ้ยจิ้งเหลนบินจิ้งเหลนบินเฮ้ยมันลงมาแล้วโอ้ยบอลมีหลายลูกเฮ้ยเอาตายเฮ้ยไม่เป็นไรลูกพ่อยังอยู่ผมรู้แล้วตรงไหนรอดเลเซอร์อ๋อนี่ไงมันมีก้อนหินใช่ปะลงมาผมโดนเลเซอร์เลยอะแล้วหัวพ่อมาหล่นอะไรตรงนี้เนี่ยขึ้นไปอยู่ตรงคนที่ว่าออกัสตินอ่ะพ่อรอดนี่เหรอครับตรงนั้นรอดครับตรงนี้คือไม่โดนเลเซอร์อะไรทั้งสิ้นเลยเหรอครับไม่โดนครับจะโดนแค่ลูกบอลครับโอ้โหนี่ก็จริงป่งกึ้ยเลยดิอุ้ยพ่อโดนบอล2ลูกพ่อโดนบอล2ลูกเออนี่มันจุดปลอดภัยชัดๆอย่างนี้สบายแล้วลูกสบายแล้วเอ้าเมื่อกี้เห็นไหมลูกแรกกระแทกหน้าเฮ้ยรีบอลครับเราจะไหวไหมเนี่ยไหวอยู่แล้วครับนั่นไงไหวอยู่แล้วครับว่างั้นน่ะกี่วิเกิดครับลูกกี่วิเกิดแปดวิครับอุ้ยมันเพ้ออะไรอีกแล้วอ้าวเฮ้ยสุ่มของอะไรขอสกิลขอสักอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะเซอร์เพนออร่าคืออะไรครับโอเคครับเมื่อกี้เราก็ได้จัดการจิ้งเหลนฟ้าไปแล้วนะครับแล้วของรางวัลที่ได้มาก็น่าจะน่าสนใจพอสมควร นี่ครับมันคือท่าเต้นครับลูกมันเป็นอีโมชั่นอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวพ่อลองใช้ดูนะ1 2 3ว้าเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวปะเฟี้ยวครับเท่ไหมครับเท่ครับโอ้โหนี่เวลาเราคิวใครได้นะแล้วเราแบบเดินไปข้างๆศพเขาแล้วเราก็เฮ้ยแบบนี้ครับโอ้ก็ถือว่าของรางวัลในอีเวนต์ใหม่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะนี่แค่หนึ่งในของรางวัลเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบหรือว่าออร่าก็ตามนี่ยังมีอะไรอีกครับลูกสกิลใช่ไหมใช่ครับเห็นน้องรีบอนบอกว่ามันทำอะไรได้นะครับโคลนตัวละครได้ครับโคลนตัวละครโอ้โหเหมือนกับแยกร่างใช่ไหมครับหูน่าสนใจจัดๆรวมถึงยังมีอาวุธอีกหลายเล่มนะครับที่เป็นสกินอาวุธสวยๆที่ไม่ใช่ดาบเล่มของรีบอนนะเนาะอีก20นาทีนะครับอีเวนต์นี้จะกลับมาให้เราได้ร่วมสนุกกันอีกครั้งเดี๋ยวเราจะเข้าไปร่วมสนุกกันต่อระหว่างนี้เราไปหาตบคนรอไหมครับได้ครับแต่ว่าผมขอตบพ่อก่อนดีกว่าโอ้โหตบพ่อลูกไม่เกรงใจออร่าพ่อเลยครับนี่ครับผมว้าได้ดิครับถ้าลูกอยากจะโดนพ่อตบก็จัดมามาครับลูกว่าแต่แมตช์นี้มีเดิมพันป่ะครับผมแพ้ผมเต้นให้ดูครับแต่ถ้าพ่อแพ้พ่อต้องเติมโรบักให้ผมโรบักอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีวงมีวาร์ปก็คือถ้าลูกแพ้ลูกจะเต้นให้พ่อดูถ้าเกิดพ่อแพ้พ่อเสียโรบักอ้าว1-0โทษทีนะสุดหล่อต่อยตึงนี่ว้า50 นะ 50 นะเอา50ได้50สงสัยท่านผู้ชมจะได้ดูเด็กคนนึงเต้นแล้วล่ะครับเป็นท่าอะไรดีนะเออหูวาร์ปเลยด้วยเอ้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 ยโอ้โห1เท่าแล้วนะ1เท่าแล้วนะครับเปลี่ยนสกิลดีกว่าวะรีบอลอันตรายเกินไป
ใครได้5สกอร์ก่อนคือชนะถูกไหมครับครับก็ไดใช้ครัวดิเอ้ยเอ้ยอันนี้แหลกไม่นับได้ไหมนับโอ้โหไม่นับก็ได้ไม่นับก็ได้โอ้โหสงสารเด็กตาดำดำเมื่อกี้มันกระตุกครับลูกมันกดไม่ติดครับโอ้โหมีน้ำใจแล้วด้วย Round 3 Fight มาสองหนึ่งอุตส่าห์ใช้สกิลดึงบอลเมื่อกี้ลูกไม่หลงกลพ่อหน่อยเหรอไม่ครับ Round 4 Fight มาคุยอะไรอ่ะเทเลเคเนซิสโดน nope. เรียบร้อยครับไอเราก็เล่นลูกสูงซะด้วยไงทีนี้ก็ลำบากก็วาวุ่นเลยเท่าไหร่แล้วสกอร์เท่าไหร่แล้ว2เท่าป่ะฮะสองเท่านะสองเท่านะโกโจซาโตรุตัวนี้เอ้ยบูเกนดีว่าบูเกนอะไรครับบูครับรู้ครับใช่หรออ๋อนึกว่าบูเกนอ๋อมันคือสกิล disable สกิลฝั่งตรงข้ามใช่ไหมเนี่ยพ่อกดสกิลไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคถือว่ายังมีน้ำใจที่ไม่เอามุกเกตอ้าวแล้วเรียบร้อยและไอรีบอนไม่มีน้ำใจแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวนะใครมาวะเนี่ยไอ้อะเพื่อนลูกปะเนี่ยบอกเพื่อนลูกไปเลยครับว่าเรากำลังอัดคลิปวิดีโอลง YouTube Channel ลอนบีอยู่กลัวเขาไม่รู้เอ้ยอ๋อโกงอ่ะอันนี้ไม่นับใช่ไหมนับครับมาครับ33ครับ33นะ33นะห้ามใช้มูเกนนะห้ามใช้มูเกน nope โอ้ยรีบอลใช้มูเกนน่ะอันนี้นับครับผมไม่มีความเมตตาแล้วไงโอ้โกงจ้าใช้มูเกนโกงจ้าเดิมพันด้วย400โลบัคก็ดีพ่อแบบว่าขอร้องเลยอย่าใช้มูเกนได้ไหมล่ะครับโอ้ก็ได้ครับผมจะใช้แรปเปอร์เอาแรปเตอร์ก็โกงเหมือนกันนะมาครับมาครับไม่ได้1-1นานแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะมูเกนนี่หว่ามูเกนอะไรพูสอ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอมันคือพูสใช่ไหมอีคิมิโน สีเทาครับผมโอ้โหมาครับผมรอบสุดท้ายตัดสินกันไปเลยมาดี4-4แล้วโตปะล่ะโตปะล่ะไม่ใช้สกิลปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอื้อโอ้โหรีบอลมาตึงจัดโอ้โหเท่ากับว่าตอนนี้สกอร์เท่าไหร่ครับ5-4โอ้โหสกอร์5-4นะครับท่านผู้ชมทางบ้านและน้องรีบอลก็เป็นฝ่ายที่แพ้ไปนะครับโอเคหยอกชนะไหนมาผู้ชนะมาเอารางวัลเริ่มมาเอารางวัลแล้วโอเคครับก่อนจะไปเอารางวัลนะครับเดี๋ยวฝากน้องรีบอลบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยครับผมเพราะว่าเรากำลังจะไปลงอีเวนต์กันต่ออ่ะน้องรีบอลบ๊ายบายนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมกับคุณพ่อด้วยนะครับเฮ้ยคนสุพรรณมาเนี่ยคนที่ไหนอะประจวบประจวบแล้วก็เดี๋ยวน้องรีบอลนะครับส่ง QR code ให้พ่อด้วยพ่อแพ้แล้วพ่อเติมโลบักให้ตามสัญญานะโอเคนะถ้าอย่างนั้นเจอกันใน EP หน้าและอย่าลืมเป็นเด็กดีนะครับบ๊ายบายเฮ้ยรีบอลตรงนี้มีสาวรีบอลมาเร็วตรงนี้มีสาวมาหาพ่อเร็วฮัลโหลครับฮัลโหลครับน้องสาวลูกพี่โสดครับลูกพี่โสดนะลูกพี่10ขวบแล้วครับอุ้ยเอ้าเฮ้ยนี่ไงครับรีบอลสาวที่พ่อบอกสนใจป่ะครับเอ้ยขำอะไรอ่ะอันนี้ผู้หญิงผู้ชายครับเนี่ยคนนี้คือเพื่อนผมอ๋อเพื่อนน้องเหรอเพื่อนน้องผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับเฮ้ย